เหมือนเป็นท่าอากาศจริงๆตัวอย่างนั้นเลยไม่ต้องเลือกฉันมาก็ได้เอามาทำใหม่เหรอเพื่อนๆฝนต้องบอกว่าผมไม่เคยไปแช่บ่อน้ำพุร้อนผมไม่คิดว่าสถานที่ตรงนี้มันสวยมากนะพอให้เราแต่งชุดไทยอะไรเงี้ยแบบว่าจัดเต็มมากเลยได้ฟิลลิ่งที่แบบโอ้นี่เรามาอยู่ป่าแต่งตัวนู่นนี่นั่นได้มาแช่บ่อน้ำพุร้อนแบบปกติน้ำตกมันมีแต่น้ำเย็นอะไม่มีน้ำร้อนได้ไงก็ลองไปแช่ดูครั้งแรกความรู้สึกครั้งแรกคือโอ้โหร้อนจังเลยน่าจะคล้ายๆออนเซ็นละมั้งแต่รู้สึกดีนะครับบริการที่ที่นั่นเขาบริการเราดีด้วยเหมือนกันมีร้อนไหมนะลงมาเลยเว้ยลงมาเลยเว้ยนี่จะลองลงไปสักครึ่งตัวดูว่ามันจะเป็นยังไงขึ้นชิบคุณจะยืนอยู่ตรงนี้อ่ะเออยืนไม่ผมก็มานั่งมุมข้างบนนี้ดิร้อนคุณจะเดินไปยังไงก่อนไม่ได้ไม่ได้พาไปเดี๋ยวพาไปไม่ได้เพราะลงไปก็ที่หลังที่แล้วที่หลังตะโลมาเร็วไม่ได้คนนี้จะไปวางไว้ฝั่งนู้นจับระวังกระโปรงเปิดนะเฮ้ยดีเสียบตลอดนี่นะคะวันนี้เฮ้ยเขินใช่ก็แบบมันก็มองว่าแบบน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยแบบเขาก็ดูแลนะแบบไม่ได้แบบไม่ใช่ว่าแบบไม่ได้สนใจเลยเขาก็แบบพยายามเห็นว่าเขาพยายามเข้าหาจริงๆยกไปยกเขาไปนิดนึงอะไรอย่างนี้แต่ด้วยความที่แบบว่าเราอยากจะช่วยเขาจริงๆมันเดินไปไม่ได้แล้วจะทำยังไงแล้วผมเป็นผู้ชายอ่ะซึ่งผมมองหุ่นเขาแล้วยกสบายก็อุ้มไปวางไว้ตรงนั้นก็แบบกลัวเขาจะหล่นนู่นนั่นอะไรอย่างนี้ไปแต่แบบเป็นจังหวะที่ดีนะที่ได้แบบนิ่มดีก็คิดว่าฝนยังมีน่าจะมีใจให้ผมอยู่ไม่รู้ว่าเยอะไหมอาจจะมีพอสมควรแต่ผมสัมผัสได้ว่าเขามีความสนใจในตัวผมพยายามเล่นกับผมมากขึ้นจากวันแรกที่แบบไม่มองหน้าผมเลยผมก็คิดว่าวันนั้นผมเป็นอากาศธาตุสำหรับเขาเหมือนกันเหมือนเป็นท่าอากาศจริงๆตัวอย่างนั้นเลยไม่ต้องเลือกฉันมาก็ได้เอามาทำใหม่เหรอเพื่อนๆฝนฝนจะได้แบบไม่เหงาขนาดก็เหมือนเดิมแบบเป็นท่าอากาศเขาก็จะอุ้มกันไปอุ้มกันมาไม่เหมือนฝนก็บอกว่าปันไปไม่ได้เพราะแบบเอาที่ขี้หลังซี่อะไรเงี้ยที่มันแบบฝนเดี๋ยวพี่อุ้มแล้วก็เขาจะอุ้มไปอยู่ฝั่งนู้นอะไรเงี้ยซัพพอร์ตสุดฤทธิ์ทำคะแนนสุดหลังจากผมมาอยู่กับฝนเขาได้มีความสุขมากเลยอยู่กับฝนเนี่ยแล้วเขาก็เล่นกันสนุกกันสองคนแบบเยี่ยมผมมองจากภาพแล้วดี